ไม่ได้ทำคลิปรีวิวมานานแล้วอ่ะแต่วันนี้แม่งอดไม่ได้จริงๆเว้ย坚韧不拔的纪录片在香港这座城市的设置主演钱德勒罗斯福波斯尼瑞秋莫妮卡和一些ผมไปเจอเกมจีบสาวมาเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาขายเว้ยถึงจะบอกว่าขายก็เถอะแต่กูไม่ได้ค่าจ้างจากเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยกดซับให้หน่อยนะผมตัดสินใจว่าผมจะไม่เขียนสคริปต์เว้ยแล้วจะไม่อ่านสคริปต์เว้ยผมอยากจะเล่ามันด้วยความรู้สึกส่วนตัวเลยที่ผมประสบพบเจอมากับเกมนี้เกมนี้มีชื่อว่า Extra Life หลายคนอาจจะรู้จักแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่รู้จักไม่เป็นไรมารู้จักไปพร้อมกับผมเกมนี้มันทำให้ผมสามารถที่จะเล่นจบภายในระยะเวลา2ชั่วโมงเว้ย2หรือ3ไม่รู้อะแต่ว่าผมเล่นจบและจบ2รูทด้วยมันน่าสนใจขนาดนั้นเลยเว้ยผมจะเล่าเนื้อเรื่องเบื้องต้นให้ก่อนแล้วก็จะไปอธิบายว่าข้อดีกับข้อเสียมันแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะโดยที่เนื้อเรื่องเบื้องต้นนะฮะเราคือชายวัยกลางคนที่โคตรจะล้มเหลวในชีวิตเว้ยเป็นไอ้ขี้แพ้โดยสมบูรณ์แบบครับแล้วเสือกตายโดยที่ตัวเองนั้นยังซิงอยู่และยังไม่ประสบความสำเร็จที่อะไรเลยเราเติบโตมาในชีวิตวัยรุ่นที่โคตรจะล้มเหลวทั้งโดนบูลลี่ทั้งโดนเอาเปรียบสารพัดอย่างมีหนำซ้ำคนรอบตัวของเราเนี่ยยังต้องมาลำบากกับการกระทำที่เราตัดสินใจผิดๆด้วยนะครับผมแค่ฟังอย่างนี้แล้วก็รู้สึกหดหู่แล้วฮะเอางี้ดีกว่าพูดกันง่ายๆเลยก็คือแบบว่าเราเนี่ยเป็นไอ้ขี้แพ้เลยและทีนี้เราก็โดนฆ่าตายแต่จังหวะที่เราตายเนี่ยเราก็คิดขึ้นมาในใจว่าโอ้โหชีวิตนี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบเลยจริงๆไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้แต่อยากให้มันมีค่ามากกว่านี้ชีวิตนี้โอ้ลูกขอร้องเถอะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือผีหาซาตานตนใดนะฮะช่วยลูกหน่อยลูกยังไม่อยากตายทั้งที่ล้มเหลวแบบนี้พอเราพูดเราอธิษฐานจิตจังหวะที่เราตายจู่ๆมันก็สว่างจ้าขึ้นมาครับขาวโพลนเลยทีนี้และเรารู้สึกตัวอีกทีเราลืมตาตื่นขึ้นมาในร่างของเด็กชายอายุ18ปีฮะเป็นเด็กม.ปลายนะฮะอีกครั้งหนึ่งโดยที่ความรู้ความสามารถที่เราสั่งสมมาจนถึงอายุกลางคนเนี่ยยังอยู่กับตัวเรานะฮะมันคือแนวแบบโลกใหม่ชัดๆแนวเกิดใหม่ชัดๆเลยทุกคนมันเลยน่าสนใจตรงนี้เว้ยไอ้ปัญหาต่างๆนานาที่เราเคยประสบพบเจอสมัยที่เรายังเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะที่มันเรารู้สึกว่ามันใหญ่โตมากมันทำให้ชีวิตเราพังอ่ะเรามองในมุมตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่อ่ะรู้สึกว่ามันเล็กลงขึ้นมาทันทีเลยครับมันเลยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันดึงดูดผมเข้าไปนะผมอยากที่จะแบบว่าเล่นอยากที่จะเห็นแบบว่าเอาคำที่มันเปลี่ยนไปถ้าหากว่าเราโตแล้วเราต้องไปเจอปัญหาเด็กๆเนี่ยเราแก้ไขยังไงมันสนุกตรงนี้แหละทุกคนพอมาพูดถึงข้อดีกับข้อเสียนะครับผมขอเริ่มที่ข้อดีก่อนเลยแล้วกันอะไรคือตัวแปรที่ทำให้เกมจีบสาวออกมาดีครับนักเรียนทุกท่านว่าไงถูกต้องครับมันมี3สิ่งด้วยกันฮะและเกมนี้มีครบทั้ง3สิ่งเลยนะสิ่งแรกก็คือเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและน่าค้นหาอย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะฮะว่าเกมนี้นะมีเนื้อเรื่องที่ดึงดูดมากๆครับการที่เราได้สวมบทบาทเป็นคนที่แบบว่ามีวุฒิภาวะแล้วตายห่าแล้วก็กลับมาเกิดเป็นเด็กวัยรุ่นอีกครั้งนึงอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่แล้วพ่วงด้วยกับการที่ว่ามันมีความเป็นเกมจีบสาวเข้ามามันเลยทำให้อะไรๆมันดูน่าสนใจและมันดูแบบสดใหม่ในสายตาผมนะและอย่างเนื้อเรื่องมันไม่ได้ดูแบบเลี่ยนไม่ได้ดูแบบทุกอย่างมันหวานแหววมันแบบง่ายมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันมีความการสู้กับปัญหาการสู้ชีวิตนะฮะมันมีอะไรที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าที่จะฝ่าฟันนะครับผมอย่างที่2ก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับเกมนี้คาแรคเตอร์ดีไซน์ออกมาดีมากๆมันจะมีตัวละครหนึ่งนะน้องสาวของเราอะสเตปซิสเตอร์ของเราอะโอ้ผมบอกเลยว่ามันเยี่ยมอะการที่เราจะทำให้ตัวละครออกมาน่าสนใจและน่ารักน่าเกลียดในเวลาเดียวกันมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะฮะมันอาจจะไม่ดีเท่าขั้นกับเกมอื่นๆเขานะแต่มันก็ดีมากแล้วสำหรับผมอ่ะไหนจะเป็นตัวละครเพื่อนสนิทเราที่ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะแต่ลึกๆแล้วมันเฮี้ยไอ้เฮี้ยนี่มันโรคจิตหรือเปล่าวะมันพิโรไฟล์เปล่าวะมันอินเซตหรือเปล่าวะมันน่าค้นหาเว้ยไหนจะเป็นแม่ของเราล่ะแม่เลี้ยงอ่ะนะย้ำก่อนแม่เลี้ยงที่ดูเหมือนเป็นแบบผู้หญิงอาจจะเย็นๆใจดีๆอย่างเงี้ยแต่ต้องไปพัวพันกับการที่เป็นแบบเด็กนั่งดิ้งอ่ะคุณดูดิแค่ฟังแล้วมันก็แบบมันมีความน่าค้นหามันมีเอ้ยมันจะเป็นยังไงต่อการที่เกมจีบสาวจะออกมาดีและเพอร์เฟกต์ได้มันขาดสิ่งสุดท้ายไม่ได้นั่นคือการทำให้ผู้เล่นรู้สึกขันหำครับเกมนี้คือดีมากเมื่อวานผมนั่งเล่นมันจะไม่สปอยมากแล้วกันนั่งเล่นไปถึงจุดหนึ่งเว้ยจุดที่แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้จากตัวละครที่มันดูแบบ
หน้ามันไส้มันไส้จู่ๆมันแบบจู่ๆมันโชว์ความเป็นแก๊ปโมเอะขึ้นมาแบบดูน่าเกลียดแต่ก็ซ่อนความโมเอะเข้าไปโอ้มันน่ารักมากเลยไอ้เหี้ยตอนเล่นนี่ก็คือแบบเล่นก็โอ้โหมันเล้าไปทั้งตัวเลยมันคันไปตั้งแต่หัวใจลามไปยันหางเลยครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเล่นจนถึงจบ2รูทภายในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงได้สุดยอดเลยต้องลองดูจริงๆไม่ได้สิทธิ์ส่วนในการโฆษณาอะไรใดๆนะอ่ะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างพูดถึงข้อดีไม่พูดถึงข้อเสียมันก็ดูยังไงอยู่มันไม่แฟร์นะครับมาพูดถึงข้อเสียอย่างแรกเลยที่ผมเกลียดมากๆเลยนะก็คือเกมมันเพิ่งอัปเดตไงเกมมันเพิ่งปล่อยเพราะฉะนั้นคอนเทนต์มันน้อยชนิดที่ว่ามึงเล่น 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมึงจบได้2รูทอ่ะมันน้อยขนาดนั้นเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่เสียเวลาไปนั่งจิ้มหาไอเศษเงินตามด่านนะก็คือมันจะจบไวมากๆเลยเว้ยนี่ขนาดผมอ่านแบบตัวหนังสือแบบตัวบายตัวเลยนะ3ชั่วโมงมึงจบ2รูทได้อย่างที่2เลยครับผมอย่างที่2เลยที่ผมไม่ชอบมากๆเลยก็คือชื่อของตัวละครชื่อตัวละครมันดูเหมือนแบบว่าไอ้เหี้ยก็เข้าใจอยู่ว่าวัฒนามันไม่ใช่คนญี่ปุ่นจริงๆเว้ยมันเป็นคนขาวนะประเทศอะไรไม่รู้แหละถ้าผมเดาไม่ผิดอ่ะนะด้วยความที่มันเป็นฝรั่งเว้ยแล้วมันตั้งชื่อตัวละครเงี้ยถ้าเกิดว่าคนผิวเผินอย่างเงี้ยเราอ่านเงี้ยคนผิวเผินที่ไม่ได้เสพอนิเมะหรือมังงะหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าคนที่แบบว่าเสพมังงะเสพอนิเมะเสพคัลเจอร์ของญี่ปุ่นอ่ะมาลองเล่นและอ่านชื่อตัวละครเนี่ยคุณจะมีความหงุดหงิดในใจลึกๆอ่ะมันไม่มากแต่มันลึกๆมันมีอยู่นิดนึงอ่ะนะถ้าเต็ม10ก็คือจะมีความหงุดหงิดประมาณ 1% 2% อ่ะที่ทำให้เรารู้สึกแบบมันขั้นเนื้อขั้นตัวจังวะอย่างผมจำชื่อตัวละครชัดเจนไม่ได้นะแต่ผมจะยกตัวอย่างสั้นๆนะฮะซากุนะนะฮะกับนากุสะงงคือตัวละครแรกชื่อซากุนะตัวละครที่2ชื่อนากุสะคือมันคือชื่อเดิมนั่นแหละเพียงแค่มันย้ายแบบย้ายจังหวะย้ายไอ้เหี้ยเขาเรียกว่าไงย้ายกันออกเสียงจัดวางใหม่นิดหน่อยคือเหมือนมึงไม่ตั้งใจตั้งชื่อไว้ไอ้เหี้ยแล้วพอเล่นไปมันก็มีความไอ้เหี้ยอิซากุนะมันหัวแดงไม่ใช่เหรอถ้าเป็นสีชมพูอ่ะถ้าไปเอ๊ะโอ้มันคนละตัวกันแอบมันก็มีแอบความงุนงิดนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะฮะที่เป็นข้อเสียของเกมนี้เลยก็ต้องมองในแง่ดีก็คือเกมมันเพิ่งอัปเดตเกมเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นเส้นตรงมากเกินไปเว้ยไม่ได้หมายถึงผลที่ตามมาจากการเลือกตอบมันมีความแตกต่างมันมี2รูทแต่ไอสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเส้นตรงก็คือผมยกตัวอย่างเนาะช่วงเนี้ยเควสมันบังคับให้เราไปออกกำลังกายนะเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสทีเนี้ยเราก็ต้องไปออกกำลังกายแล้วอีเวนต์ตามทางมันจะไม่มีเลยเว้ยสมมติว่ามันบังคับให้มึงออกกำลังกายนะทีนี้มึงก็ออกกำลังกายตอนเช้าตอนบ่ายทีนี้ตอนเย็นกับตอนคืนเนี่ยไม่ว่ามึงจะมันตะลอนไปไหนเนี่ยมันก็จะไม่เจออีเวนต์อะไรเลยเว้ยจนกว่าไอ้ออกกำลังกายนั้นน่ะมันจะเสร็จเควสเพื่อที่มันจะปลดล็อกอีเวนต์ขึ้นมาเพราะในระหว่างที่เรากลายดิ้งช่วงการออกกำลังกายเนี่ยมันจะน่าเบื่อสัสเว้ยมันจะลมประมาณแบบมึงตื่นขึ้นมามึงกดออกกำลังกายผมตกบ่ายมึงก็ไปกดยกเวทแล้วมันก็ข้ามวันแหมน่าเบื่อไหมมันไม่มีสีสันอะไรเข้ามาแทรกตรงนี้แหละหวังว่าอนาคตมันอัปเดตมันอาจจะมีอะไรแทรกเข้ามาเพิ่มก็ได้ระหว่างนั้นแต่ตอนนี้คือมันไม่มีมันก็เลยดูน่าหงุดหงิดนิดหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยเว้ยมีหนำซ้ำมันยังสามารถเล่นบนมือถือได้ถ้าคุณขี้เกียจที่จะมาเล่นบนคอมพิวเตอร์คุณสามารถโหลดใส่มือถือแล้วไปเล่นบนมือถือได้ผมพูดตรงๆเลยมันก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะให้คะแนนสุดท้ายนะครับคะแนนสุดท้ายที่ผมจะให้ก็คือ4เต็ม5จริงๆอ่ะสำหรับเกมหน้าใหม่อย่างเงี้ย4เต็ม5นี่เป็นอะไรยอดเยี่ยมมากนะมันทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าสนใจมันน่าค้นหาและการที่แบบว่าอย่างผมเนี่ยจะมานั่งทิ้งเวลา 2-3 ชั่วโมงแบบกับเกมจีบสาวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่ไอ้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ผมตัดสินใจเล่นทันทีให้จบได้ผมว่ามันแจ๋งเว้ยเลยมาตัดสินใจที่จะทำคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและได้ผมไปเจอเกมใหม่เกมดีที่ผมไม่แนะนำอีกนะส่วนไอ้พวก Walkthrough พวกที่แบบต้องที่ผมต้องทำอ่ะก็อดใจรอนิดนึงนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย